بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلااللهم ربي زدنا علما ورزقنا فهما اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ช่วงรายการฮุดัลลิลมุตตะกีนทางนําแด่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนะครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทําขึ้นในภาคพิเศษช่วงเดือนรอมฎอนเป็นการนําเอาอายะห์อัลกุรอานมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับแน่นอนที่สุดครับอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาได้ให้หลักฐานที่เป็นตัวบทนะครับที่ทำให้เราได้รับทางนำที่ดีที่สุดนั่นก็คือทางนำจากอัลกุรอานคืออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาได้ประทานผ่านให้กับท่านมาลิกาญิบรีนอะลัยฮิสสลามลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นบัญญัติให้พวกเราได้ปฏิบัติกันมาตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นฮิจรัตศักราชก็นับกันง่ายๆคือ1444ปีแล้วนะครับและอีกหนึ่งหลักฐานหรือตัวบทที่เราได้รับการเรียกว่าทำงานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นแบบอย่างอันสมบูรณ์ที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านจึงกลายเป็นเรียกว่าซุนนะหรือผ่านคำพูดที่เรียกว่าอัลฮะดีษนั่นเองนะครับก็จะซุนนะนี่ก็จะประมวลไปด้วยคำพูดของท่านการกระทำของท่านการยอมรับเอาง่ายๆเราก็มีตัวบทจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่เราจะได้ยึดปฏิบัติในช่วงรอมฎอนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้คิดว่าน่าจะได้นำเอาอายะห์อัลกุรอานมาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งเป็นเดือนกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในกิจกรรมพิเศษในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็จะนำเอาอายะตั้งแต่183นะครับถึง187นะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้มาพูดคุยกันว่าโดยเนื้อหาที่เราจะได้ความรู้กันอินชาอัลลอฮ์และเราก็จะได้มีโอกาสต่อยอดในเรื่องของการนำเอาอัลกุรอานมาพูดคุยกันนะครับในบรรยากาศในเดือนรอมฎอนนะครับผมอยากให้พี่น้องได้อ่านกุรอานไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาในส่วนของฮุกกลมบางฮุกกลมหรือเรียกว่าหลักตะจวีดบางส่วนนะครับแล้วก็มาดูความเข้าใจในส่วนของความหมายเท่าที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในบรรยากาศในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแล้วผู้ใดอ่านกุรอานนะครับนอกรอมฎอนหนึ่งอักษร10ความดีแต่ในเดือนรอมฎอนนั้นก็เป็นความดีงามอย่างมากมายวันนี้ขอเริ่มด้วยกับนะครับอายะ183นะครับก็เดี๋ยวเริ่มด้วยกับการอ่านก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมลัลลัคุมตัตตะกูนซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันสั้นๆง่ายๆนะครับยาตัวเนี้ยนะครับในหลักตะจวีดเขาเรียกว่าเป็นมัดยาอิซซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ความยาวได้ตั้งแต่2ถึง5ฮารอกะฮ์อัยยูฮัลลซีฮัลลซีเนี่ยเวลาเราออกเสียงเราก็ต้องกำไปที่ตัวลามในเชิงตะจวีดเรียกว่าลามุชัมซียะอัลลซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามคําว่ากุมุศซิยามก็ต้องอ่านเป็นใช้ฮุกกลมลามุชัมซียะเช่นเดียวกันเอามีมรวมกับตัวซอด
กามากุติบะอะลัลลซีอะลัลลซีก็เป็นลามุชชัมซียะมิงก็เห็นมั้ยครับเขียนมินแต่เวลาเจอกอฟเนี่ยเราต้องอ่านซ่อนเสียงแล้วนะครับจากมินก็กลายเป็นมิงนะครับเป็นการซ่อนเสียงเอาง่ายเทียบจากตัวมินเป็นมิงนะครับแล้วก็เจอกอบลีกุมกอบลีตัวบาเวลามีสุกูนอยู่บนตัวของเขาเนี่ยนะครับซึ่งจะมีอักษรอยู่5ตัวในฮุกมตัจวีจะเรียกว่าคอนคอละกอฟตอบายิมดานเวลา5อักษรนี้มีสุกูนอยู่บนตัวของเขาเวลาอ่านแล้วมีการรวมคำแล้วต้องมีการสะท้อนเสียงแต่สะท้อนก็แค่เสียงเรียกว่าเบาไม่ต้องหนามากนะครับกอบลีกุมล่าอันนี้ก็ต้องอ่านชัดเจนมีมสุกูนนะครับเวลาไปเจอเรียกว่านอกจากตัวมีมกับตัวบาแล้วเนี่ยนะครับนอกนั้นให้ใช้เสียงชัดเจนนะครับเรียกว่าอิคฟาอุชฟาวีละอัลละกุมตัตตะกุลไหมครับเจอแล้วมีมสุกูนเจออักษรตานอกจากมีมกับบาให้อ่านชัดเจนนะครับสุดท้ายตัตตะกูลเนี่ยถ้าเราอ่านหยุดเนี่ยเราสามารถใช้เรียกว่ามัดหลักของมัดอาริดลิสุกูลมาใช้ได้สามารถหยุดได้ตั้งแต่2 3 4 5 6ฮารากะเลยขึ้นอยู่ว่าเพื่ออ่านนั้นมีความประสงค์จะใช้ความยาวเท่าใดนะเดี๋ยวเราอ่านย้อนอีกสักครั้งนึงนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลลัคุมตัตตะกูนซึ่งอายะนี้นะครับโดยความหมายสุขของอายะก็คือโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัสยามการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดเป็นข้อบัญญัติบนพวกท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันกับที่ได้ถูกบัญญัติบนบรรดาผู้ที่ได้มาก่อนหน้าพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้ยำเกรงหรือพวกท่านทั้งหลายจะได้เกิดความยำเกรงซึ่งในอายะนี้ก็จะแบ่งออกเป็น8ตัวทีครับอายะนี้จะแบ่งออกเป็น6เนื้อหาใหญ่ๆนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับในเนื้อหาแรกของอายะนี้ก็จะเน้นเรื่องคำว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามซึ่งอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นการบัญญัติให้เป็นข้อบังคับเรื่องของการกิซอสก็คือการชดใช้เวลาเราไปฆ่าผู้หนึ่งผู้ใดให้ตายเราก็ต้องถูกกิซอสถูกชดเชยชีวิตไปนะครับต่อมาก็เน้นเรื่องของการใช้ให้มีอัลวาซียะก็คือคำสั่งเสียนะครับเวลาเราใกล้เสียชีวิตก็ให้มีการสั่งเสียในสิ่งที่เป็นเรื่องทรัพย์สินต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีบัญญัติตามลงมานะครับบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดซึ่งคำว่ากุติบ้าหมายถึงเอาญะบ้าหรือนะครับ อะไรล่ะอัลซะมานะครับก็คือว่าจำเป็นหรือจะต้องปฏิบัตินะครับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อมีคำว่ากูตีบะอะไลกุมก็เอาจะบะนะครับเอาจะบะฮุอะไลฮิมสิ่งนั้นได้ตกเป็นบัญญัติข้อบังคับนะครับบนพวกเขาแล้วซึ่งพวกเราง่ายๆในบ้าคือตกเป็นวาญิบนะครับหรือฟัรดูคำว่าวาญิบฟัรดูง่ายๆคือสิ่งที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะบันทึกความดีงามแต่เมื่อใดที่เราทิ้งถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับในสิ่งที่เป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นวาญิบนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบังคับและให้เราปฏิบัติถ้าผู้ใดละทิ้งถือว่ามีความผิดทันทีเลยจากตรงนี้โดยบรรดานักวิชาการไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากว่าการถือศีลอดนั้นได้ถูกนะครับมาสัมทับด้วยกับหะดีษที่ถูกรายงานจากท่านอิบนุอุมัรบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุนิยาอิสลามุอะลาคอมซินشهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج ในความหมายของหะดีษนี้มาสัมทับว่าการถือศีลอดนั้นตกเป็นข้อบังคับเหนือบรรดามุสลิมทั้งหลายในความหมายหะดีษบอกนะครับอิสลามถูกสร้างขึ้นบน5ประการ1การกล่าวคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกอะไรอิบาดะห์ถูกเคารพจริงแท้เว้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการดำรงการละหมาดหน้าเวลาการจ่ายซะกาตการถือศีลในรอมฎอนและการประกอบพิธีฮัจญ์จากตรงนี้เองทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นก็ต้องถือว่าใน5ข้อนี้จึงเป็นหนึ่งในอัรกานุลอิสลามนั่นเองนะครับอิสลามจะแบ่งออกเป็นอัรกานุลอีมานอัรกานุลอิสลามและหลักอิห์ซานอีมานก็มี6ข้อใช่ไหมครับอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อบรรดามะลาอิกะห์อีมานต่อบรรดาคัมภีร์อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อวันอาคิเราะห์หรืออีมานต่อวันกิยามะห์อีมานศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการทั้งดีและไม่ดีทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอัรกานอิสลามก็ตั้งอยู่5ข้อนะครับ1กล่าวคำปฏิญาณตนการละหมาดครบ5เวลาการจ่ายซะกาตการถือและการประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนหลักอิหร่ามง่ายๆนะครับอันตะบุดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูจะรอกะให้ทำอิบาดะห์เสมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเห็นท่านนั่นเองนะครับต่อมาคำว่าถือศีลอดในตรงนี้หมายถึงอะไรครับก็คืออัลอิมซากก็คือการระงับคือการตันกุตนะกุนมินฮาลินอิลาฮาลินการทิ้งในการเปลี่ยนทายหรือเป็นการโยกย้ายจากสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่งอย่างเช่นพูดถึงว่าสัตว์มันอิมซากหรือสัตว์มันเรียกว่าซอมาเนี่ยนั่นก็คือจากม้าที่มันเคยวิ่งแล้วมันก็หยุดระงับอยู่นิ่งไม่ขยับไปไหนนะครับอย่างเช่นที่ท่านหญิงมารยัมได้เคยนะครับมีการหยุดระงับคำพูดของท่านซึ่งอยู่ในซูเราะห์มารยัมที่บอกว่าอินนีนะซัรตุลิรเราะห์มานิซอมาแท้จริงฉันได้บนบานต่อองค์พระผู้อภิบาลก็คือองค์ผู้ทรงเราะห์มานว่าจะทำการซอมาก็คือหยุดระงับในการที่จะไม่พูดนั่นเองคือไอสุกูตันสุกูตันอานิลกะลามีก็คือการนิ่งที่จะไม่พูดเพราะฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นการระงับนั่นเองนะครับส่วนทางด้านบทบัญญัติก็คืออะไรครับอันอิมซากูอานิลมุฟัตตรอตมาอานะครับอิตรอนินนียะบิฮีมินตุลูอิลฟัจรีอิลากรูบิชัมนะครับก็คือการระงับจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนะครับพร้อมกับมีการเจตนานะครับด้วยกับการอะไรครับการถือศีลอดเนี่ยนะครับจากการระงับเนี่ยจากอะไรครับจากแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเช่นงดการกินไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามห้ามกระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ใช่ว่าห้ามกินห้ามดื่มห้ามมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวระหว่างสามีภรรยาซึ่งบนพื้นฐานนี้ฮาลาลแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องระงับสิ่งที่มันเหนือกว่าฮาลาลก็คือสิ่งที่ฮารอมนั้นหนักกว่าที่เราจะไปกระทำเพราะสิ่งที่ฮารอมเนี่ยในเดือนรอมฎอนก็จะต้องห้ามหนักกว่าเพราะเรากำลังถือศีลอดแต่สิ่งที่เป็นฮารอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรอมฎอนก็ตามหรือนอกรอมฎอนก็ตามก็อะไรครับก็เป็นที่ต้องห้ามดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลซูรวัลอะมัลบิฮิفليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ผู้ใดไม่สามารถละทิ้งคำพูดที่เป็นการโกหกการกระทำที่เป็นการโกหกหรือการกระทำที่เป็นเท็จไม่มีความต้องการใดๆสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่คนคนหนึ่งนั้นจะงดอาหารงดเครื่องดื่มของเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเป็นอย่างมากดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ตัวของท่านมารับรองในสิ่งที่เป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนว่ายะกูลุลลอฮุตะบารอกวะตะอาลากุลลุอะมัลิบนิอาดัมละฮูอิลลัซาวฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิการถือศีลอดนั้นถือว่ามีความประเสริฐเป็นอย่างมากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดผ่านหะดีษกุดซีว่าทุกๆการงานนั้นเป็นของลูกหลานอาดัมเว้นแต่การถือศีลอดเพราะแท้จริงนั้นมันเป็นของข้าอัลลอฮ์และข้าอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนนะครับด้วยกับตัวของพระองค์เองเลยในวันกิยามะห์ประเด็นที่2นะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญก็คือการถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะได้แสดงออกถึงความอะไรความศรัทธาหรือแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นความเร้นลับที่มีร
ระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะห์ที่มีความพิเศษนะครับเหนือกว่าการอิบาดะห์อื่นๆเช่นการละหมาดยังมีคนเห็นการจ่ายซะกาตยังมีคนเห็นการประกอบบิณฑบาตมีคนเห็นแต่การถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องเร้นลับที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าคนคนนั้นจะอดอาหารหรือไม่อดอาหารก็ตามไม่มีใครรู้เว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจากตรงนี้เองอัลลอฮฺจึงได้มาให้การยกสถานะว่าอัสซิยามหรืออัสซอมูลีวะอานะอัจซีบีแล้วก็จึงเป็นความประเสริฐที่ผู้ใดได้ถือศีลอดนั้นจึงเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงให้การตอบแทนในอิบาดะห์นี้ระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับประเด็นที่3นั่นก็คือคำว่ากะมากูติบานะครับอะลัลลซีนะมินกับลิกุมดังเช่นที่ได้เคยถูกบัญญัติมานะครับกับบรรดาผู้ซึ่งที่มาก่อนหน้าพวกท่านเนี่ยตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่าการถือศีลอดนั้นนะครับเป็นการถือที่มีลักษณะที่ถูกบัญญัติมาไม่เฉพาะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ยังคงเป็นอิบาดะห์ที่เคยได้เป็นบัญญัติมาแล้วก่อนหน้าพวกท่านซึ่งจากตรงนี้เองนักวิชาการบอกว่ามันมีการให้เห็นถึงความแตกต่างว่าบางทีอาจจะเป็นเดือนเดียวกันหรือแต่ลักษณะการสวดอาจจะแตกต่างกันหรือบางทีอาจจะเป็นวันที่แตกต่างกันนะครับบางทีบางยุคอาจจะเป็นการบวช40วัน50วันหรือบางยุคอาจจะใช้เวลาที่แตกต่างกันเช่นในสมัยบันิอิสรออีนนะครับก็จะมีการถือศีลอดตั้งแต่หลังละหมาดอิชาไปจนถึงละหมาดมักริบเขาสามารถที่จะแก้ศีลอดได้ช่วงเวลาสั้นๆระหว่างมักริบกับอิชาจากตรงนี้เองทำให้เราได้ทราบว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้ความโปรดปรานกับเราเป็นอย่างมากให้เราสามารถที่จะละศีลอดได้เป็นระยะเวลาตลอดทั้งคืนเลยตั้งแต่เข้าสู่เวลาละหมาดมักริบจนถึงการละหมาดซุบฮีเลยในช่วงเวลาดังกล่าวเราสามารถกินดื่มเราสามารถใช้ชีวิตระหว่างสามีภรรยาได้แต่ในสมัยยุคอดีตนะครับซึ่งการถือศีลอดนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคของนบีนูห์นบีมูซาอีซาอีซานบีอิบรอฮีมต่างๆเนี่ยก็จะมีบัญญัติลงมาแต่เขาบอกว่ามันจะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็เป็นบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้บัญญัติแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ให้รู้ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่มีความสำคัญจึงนำมาใช้ในทุกยุคทุกสมัยแต่อาจจะมีความแตกต่างกันแน่นอนถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อก่อนท่านก็จะสื่อวันอาชูรอใช่มั้ยครับตามคนในอดีตแต่พอมาในยุคของท่านเองเมื่อท่านอพยพไปถึงนครมะดีนะห์ในปีฮิจรัตศักราชที่2มีบัญญัติการถือศีลอดออกมานบีประกาศเลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วการถือศีลอดอวันอาชูรอถูกยกเลิกไม่เป็นวาญิบแล้วแต่เป็นวาญิบเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นหลังจากนี้การบวชวันอาชูรอจะถูกยกสถานะเป็นอะไรครับเป็นสุนนะนบีใช้คำว่ามันชาอัลซอมะมันชาตารกะผู้ใดประสงค์จะถือก็ถือผู้ใดประสงค์จะทิ้งก็ทิ้งไม่มีความผิดประการใดเพราะนั้นให้รู้ว่าบัญญัติที่เป็นฟัรดูศีลอดนั้นเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นเองนะครับต่อมาประเด็นที่5คำว่าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกท่านนั้นจะได้เกิดความยำเกรงก็นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้การที่เราระงับในส่วนของการกินการดื่มนั้นมันทำให้เรียกว่าอารมณ์หรือความต้องการต่างๆที่มันเคยมีมากมันเคยรุนแรงมันลดสถานะลงมาด้วยกับความหิวความกระหายแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อความหิวความกระหายมันไปลดอารมณ์ชะฮวัตต่างๆแต่มันเพิ่มสิ่งที่เป็นอะไรครับพลังแห่งศรัทธาเพิ่มความอีหม่านขึ้นมาดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอัสซิยามุญุนนะตุนวะวิญาอุนบวชนั้นเป็นโล่ป้องกันและเป็นการระงับในสิ่งที่เป็นอารมณ์ต่างๆเพราะการถือศีลอดสามารถทำให้อะไรกว่าความต้องการหรืออารมณ์ในส่วนของความรู้สึกต่างๆที่มันมีมากมายเนี่ยมันถูกลดลงไปและสิ่งที่มันลดไปก็คือบรรดาชัยฏอนที่มันเคยวิ่งพ่านอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยที่มันทำให้เราเนี่ยได้อะไรครับได้คอยตามมันบ้างอ่อนแอบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีการล่อลวงบ้างแต่พอถึงตัวรอมฎอนเนี่ยนะครับเราตะลาก็ให้ความพิเศษก็คือเมื่อชัยฏอนถูกล่ามอารมณ์ของเรามันลดลงมาในทางที่เป็นชะฮวะอารมณ์ที่นำไปสู่เรียกว่าทางที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อสองสิ่งนี้มันลดลงก็เป็นโอกาสที่เราจะฟื้นฟูความยำเกรงขึ้นมานะครับประเด็นสุดท้าย
ที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าเมื่อเรารู้ถึงความสำคัญความประเสริฐของการถือศีลอดแล้วรู้เป้าหมายชัดเจนแล้วสุดท้ายเราก็ต้องพยายามให้การถือศีลของเรานั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือเราจะต้องไม่บวชเพียงแค่งดการกินการดื่มการไม่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแต่เราต้องพยายามละเลิกในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นฮารอมต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยนะครับเรียกว่าใครที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนแปลงซะและใครที่หวังความสำเร็จก็ต้องมุ่งมั่นดังที่มาลาอิกะฮ์ได้มีประกาศในช่วงรอมฎอนว่ายาบากีอัลคอยอักบิลวะยาบากีอัชชัรอักซิรโอ้ผู้ที่แสวงหาความดีจงมุ่งหน้าตอบรับสู่มันเถิดและผู้ที่แสวงหาความชั่วก็จงเลิกซะจงหยุดซะและก็ต้องรีบกลับเนื้อกลับตัววันนี้อายะที่เป็นเรื่องราวของรอมฎอนก็เป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราประเด็นแรกเลยครับว่าการถือศีลเป็นนะครับเป็นฟัรดูเป็นวาญิบเนื่องจากว่าเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นอัรกานุลอิสลามประการที่2การถือศีลนั้นมีความประเสริฐเป็นอย่างมากนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาถึงขั้นเอาตัวของท่านพระองค์ท่านมานะครับมารับรองเองเลยว่าเป็นของพระองค์ซึ่งต่างกับอิบาดะห์อื่นๆละหมาดเป็นของท่านท่านทำก็ได้ของท่านไปเช่นละหมาดญะมาอะห์ได้27เท่าใช่ไหมครับการละหมาดที่มัสยิดฮารอม 100,000 เท่าเป็นต้นหรือการกระทำอื่นๆการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์แต่บวชอัลเลาะห์บอกว่าเป็นของพระองค์เองพระองค์จะตอบแทนเป็นสิทธิ์ของพระองค์นี่คือความประเสริฐประการที่3เป็นการบอกว่าการถือศีลอดนั้นไม่ได้ถูกบัญญัติลงมาเฉพาะยุคเราเท่านั้นในประชาชาติในอดีตบรรดานบีบรรดารอซูลในอดีตก็เคยได้รับบัญญัตินี้เช่นเดียวกันประการที่4นะครับเป็นการบอกว่าการถือศีลอดนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ประชาชาติได้มีรูปแบบที่มีการถือศีลอดแตกต่างกันไปแต่พอมายุคของเรานี้ถูกยกเลิกในส่วนของการถือศีลอดในรูปแบบต่างๆโดยมีรูปแบบชัดเจนนั่นคือในรอมฎอนเริ่มตั้งแต่การเนียดก่อนเข้าสู่เวลาซุบฮีมีการงดกินงดดื่มงดมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยปฏิบัติเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มขึ้นอยู่กับการเห็นดวงจันทร์ถ้าเห็นดวงจันทร์ก็มี29วันถ้าไม่มีก็นับรอมฎอนให้ครบเท่าไหร่ครับ30วันประการที่5การถือศีลอดนั้นเป้าหมายหลักก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรานั้นจะได้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่6ก็อยากจะให้พี่น้องไม่ได้บวชเพียงแค่งดกินงดดื่มงดมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเวลากลางวันเท่านั้นขอให้พยายามพัฒนาตัวเองสู่ความยำเกรงและเอาอะไรครับบทเรียนจากการอดอาหารอดเครื่องดื่มอดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางวันรอมฎอนเป็นบทเรียนที่นำพาสู่การพัฒนาตัวเองที่สามารถที่จะไประงับงดเว้นในการเอาอะไรครับพลังยำเกรงหรือพลังอีหม่านในรอมฎอนนั้นพาสู่การใช้ชีวิตใน11เดือนที่เหลือประคับประคองชีวิตให้ประสบความสำเร็จและเมื่อเรามีโอกาสพบกับรอมฎอนปีหน้าเราก็มีการพัฒนาตัวเองมีการสร้างอีหม่านศรัทธาเราเข้มข้นทุกปีทุกปีเพื่อเราจะได้จบชีวิตในการเป็นชีวิตผู้ศรัทธาอย่างเราอย่างสมบูรณ์และเมื่อวันไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราก็จะได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รอดพ้นปลอดภัยและมีได้โอกาสเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์